ล่าสุดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ได้เผยในรายการดนเทเซมาที่แท็กในที่บางช่วงบางตอนก็ได้พูดถึงว่าเคยคุยกับผู้ชายทีเดียวถึง80คนใน1ปีโดยที่ได้เล่าเอาไว้ว่าอดีตก็เคยคาสิโนว่าท่านหนึ่งสมัยก่อนเราก็ไม่มีแฟนเราจะคุยกับใครก็ได้แต่ก็ถ้าหากจะเลือกคบกับใครสักคนเราก็ต้องสแกนให้มันดีๆอย่างน้อยมันก็ต้องมีตัวเลือก1 2 3 4แบบว่าใครดีที่สุดณตอนนั้นก็เคยทำสถิติเอาไว้ตอนนั้นในเวลาเดียวกันก็เคยนับตอนนั้นขึ้นมหาวิทยาลัยปี1คุยไปถึง80คนภายใน1ปีทุกสาขาทุกชั้นปีพอคุยแล้วก็ไม่ใช่เราก็เลยตัดสินเลยบางคนที่ชอบเราก็ไม่ชอบก็นับเป็น1คนใน80คนก็มี1คนได้เป็นตัวจริงแต่สุดท้ายเขาก็มีแฟนแล้วก็ต้องเลิกกันพอหนูจับได้เขาทิ้งหนูไปเลยนี่แหละความรักมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนตอนนั้นก็มั่นใจมากๆต้องคนนี้แหละแต่สุดท้ายเราก็ยังอ่อนแอและก็โง่เรื่องของความรักอยู่ดีไม่เป็นไรเอาใหม่